านผู้ชมที่เคารพครับ The Rich Nonstop ในวันนี้เนี่ยผมจะไปต่อเชื่อมเพื่อจะเชื่อมโยงให้เห็นวันนี้มีทั้งนักวิชาการมีทั้งเกษตรกรผู้ที่สนใจนิสิตนักศึกษาประชาชนวันนี้มาครบถ้วนที่ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนนะครับซึ่งได้มาคุยกันแล้ววันนี้เข้าไปสู่บรรยากาศของการบรรยายพิเศษนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกทั้งหลายที่มาประชุมกันในวันนี้มีความคาดหวังที่อยากจะฟังวิชาการจริงๆจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ภัทรภูวดลผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับได้พูดถึงเรื่องจีเนติกได้พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นหลักวิชาการที่อาจารย์ได้มีการเรียนการสอนกันอยู่ที่วิทยาเขตกำแพงแสนเชิญเข้าห้องประชุมเลยครับที่มีตัว complementary base นะคะกับไกด์ DNA และขอโทษค่ะไกด์ RNA และมีส่วนปลายที่เป็น PEM นะคะตรงนี้เราเป็นเบสชื่อว่า NGG ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปตัดนะคะต้องมีสเปเซอร์โบโตสเปซโบโตสเปเซอร์ที่แมทช์กับสเปเซอร์ที่เราใส่เข้าไปแล้วก็มีเบส NGG อยู่ตรงท้ายมันจะไปตัดตรงนั้นนะคะเมื่อตัดได้ปุ๊บกระบวนการต่อไปก็คือซ่อมแซมกระบวนการซ่อมแซมตรงนี้นะคะเมื่อตัดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทำ editing อะไรถ้าเป็นการซ่อมแซมโดยปกติ DNA ก็จะแค่เอา DNA ที่ตัดมาชนกันมันก็มีเบสที่หายไป 20-30 เบสที่เราตัดทิ้งไปใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็จะเกิดเป็นชิ้นใหม่แล้วก็ยีนที่เราทำการอินเทอร์รัปเมื่อกี้เนี่ยก็จะไม่ฟังก์ชันแล้วเกิดดีลิชันเกิดอินเสิร์ชันขึ้นได้นะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราสามารถใส่โดเนอร์ DNA ที่เราต้องการเข้าไปแทนที่ได้นะคะมันก็เวลาซ่อมแซมมันก็จะหยิบโดเนอร์ DNA ที่คอมพลีเมนทารีกันเข้าไปแทรกงั้นบริเวณนี้ก็จะได้ชุดใหม่ที่เราต้องการนะคะง่ายแบบนี้คนก็เลยทำกันเยอะมากนะคะคือดีไซน์ก็ง่ายแล้วก็ถูกลงเยอะช่วยประหยัดเวลาเยอะเลยแค่ระดับกระพริบตาเจนนิเฟอร์เริ่มพาเทนต์เปิดเผยผลงานวิจัยนี้ประมาณ2011นะคะปลายปรากฏว่าแค่5-6ปีกระพริบตาพาเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พันกว่าแล้ว นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นไทม์เฟรมนะคะของการพัฒนาเทคโนโลยีก็เริ่มจากญี่ปุ่นนะคะที่ค้นพบครั้งแรกว่ามีรีพีทแปลกๆนะคะมีซีเควนซ์แปลกๆอยู่ในแบคทีเรียแล้วก็เริ่มมีการค้นพบไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปี2011เราก็พบว่ามีการที่จะตีพิมพ์นะคะผลงานวิจัยแล้วก็จดลิขสิทธิ์โดย2ฝั่งด้วยกันซึ่งเราหลายท่านอาจจะทราบว่าเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 เนี่ยมีแบทเทิลเกิดขึ้นนะคะระหว่าง2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งมาจาก MIT กับ Harvard นะคะบอกนะคะอีกกลุ่มหนึ่งมาจาก UC Berkeley นะคะซึ่งทั้ง2คนก็พัฒนาระบบมาใกล้เคียงกันแต่อีกคนหนึ่งเคลมว่าสามารถใช้ได้ในสัตว์ในยูคาริโอตเป็นครั้งแรกก็คือฝั่งที่อยู่ที่ The Board นะคะก็คือMIT กับ Harvard 2คนนี้ก็กำลังไม่ใช่กำลังก็คือจดลิขสิทธิ์แล้วทั้งคู่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มเพียงแค่เขาเริ่มปล่อยนะคะว่าเทคโนโลยีทำอะไรได้บ้างการพัฒนาสิ่งมีชีวิตจะแปลงจีโนมเนี่ยนะคะแก้ไขจีโนมมาเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของนะคะคือจุลินทรีย์นะคะหนูปลานะคะพืชสัตว์ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกบนะคะลิงนะคะแล้วก็ที่เป็นข้อถกเถียงก็คือจีนทำในเซลล์มนุษย์ใช่ไหมคะอันนั้นก็คือทำให้เริ่มข่าวเริ่มดังแล้วก็เริ่มวิตกจริตว่าอะไรคือเป้าหมายต่อไปที่เราจะปรับปรุงนะคะตัดแปลงเริ่มคิดถึงว่าเอ๊ะมันจะดีไซน์เบบี้ที่สวยสดงดงามไม่เป็นโรคออกมาเต็มไปหมดนะคะอันนี้ที่บอกว่าแค่กระพริบตา2011เป็นตอนที่เริ่มเจนนิเฟอร์นะคะเป็นคนเริ่มที่จะปล่อยมาว่าไอ้จีนอิดิทติ้งเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงจีโนมของสิ่งมีชีวิตแล้วทำให้คุณลักษณะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็ของเฟงเนี่ยนะคะคนนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นว่าในสัตว์ในพืชเนี่ยทำได้อันนี้คือ breakthrough เลยเพราะว่าทำในพืชในสัตว์ได้หมายถึงว่าการเกษตรนะคะหลังจากนั้นกระพริบตาไปอีกนิดเดียวก็คือในซีบ้าฟิชก็มาแล้วนะคะในแบคทีเรียนะ
คะในพืชในข้าวในข้าวนี่ที่จีนทำถล่มทลายนะคะในซอกัมนะคะในมังกี้ก็ทำนะคะจากการตีพิมพ์นะคะจากปีแรกๆที่อยู่ในระดับไม่ถึง100แค่อันนั้นเสิร์ชไปที่2015นะคะไปเป็นพันถ้าเราเสิร์ชไปที่ Google ตอนนี้มันมากกว่านี้อีกดับเบิลนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ถ้าจะสังเกตซอร์สก็คือมาจาก Economist หมายความว่าอะไรคะคนทั่วไปให้ความสนใจเป็นเทคโนโลยีที่เจ้าของที่จริงๆแล้วเจนนิเฟอร์กับเฟรงเนี่ยน่าจะได้โนเบลไพรส์เดี๋ยวจะซ้ำแต่ว่าเขากำลังตีกันอยู่เรื่องลิขสิทธิ์ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไหมสุดท้ายนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนะคะคราวนี้ถ้ามาดูใกล้ๆนะคะเอาใช้ไปกับอะไรได้บ้างตัวการใช้นะคะจีโนมเอดิติ้งเนี่ยใช้ไปในด้านการแพทย์ทางด้านไบโอเทคนะคะการแพทย์นี่ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ได้มี IP ที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ที่ใช้จีนเอดิติ้งเนี่ยเป็นพันๆนะคะทำไมมันถึงเงินมันถึงได้ไปทำไมอีโคโนมิสต์สนใจแค่ 3-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้หุ้นเนี่ยราคาพันล้านพันล้านสูงมากแต่ไม่รู้ว่าจะคอลแลปเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนมุ่งไปตรงนี้เพราะว่ามันเป็นโอกาสใหม่ที่เราจะแก้ไขสิ่งที่ผิดปกติได้ในห้องใน lab นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลถึงสุขภาพอย่างเช่นเขาพิสูจน์ได้ว่าเอาหนูเป็น HIV ใช่ไหมคะแล้วก็ไปดัดแปลงยีนมันนิดหน่อยก็ทำให้หนูตัวนั้นไม่มีเชื้อมันก็เริ่มมีความหวังขึ้นมานั้นในวงการ medical นะคะก็เทคโนโลยีพวกนี้ไปไกลมากนะคะแล้วก็สัตว์ทดลองนะคะก็เริ่มเอาหนูเอาลิงมาดัดแปลงนะคะปรับปรุงจีโนมเพื่อใช้ทดลองยานะคะทดลองเคมีต่างๆสารเคมีต่างๆคราวนี้ก็มีอันนึงก็คือยังเป็นเรื่องเก่าแต่ว่ายังทำไม่สำเร็จก็คือเอาออแกนของเราไปฝากไว้ในหมูเนาะแล้วก็เอากลับมาพวกนี้ก็กำลังทำอยู่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำแล้วก็คือพยายามที่จะเพราะว่าออแกนที่ไปอยู่ในเซลล์หมูจะมีไวรัสเรากลัวใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไอในตัวเซลล์ตรงนี้มันมีรีเซปเตอร์อยู่ถ้าเราไปทำให้ยีนพวกนี้มันหายไปนะคะมันน่าจะน็อกทำให้สามารถที่จะถ่ายเอาออแกนของหมูมาใส่เราหน้าตาเราจะเหมือนหมูหรือเปล่าคราวนี้ทางด้านการเกษตรนะคะเราก็เอามาผลิตเป็นพืชนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่มีแนวโน้มว่าบริษัทกำลังทำอยู่แล้วก็ภาครัฐหลายประเทศก็กำลังทำอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาเป็นการค้ามีอยู่ชนิดหนึ่งท่านทราบไหมคะว่าเป็นโปรดักต์ที่เรากินแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยมาจาก CRISPR technology ใครชอบทานเห็ดคะเห็ดเวลาเราซื้อมามันจะเป็นสีน้ำตาลแป๊บเดียวใช่ไหมคะด้วยกระบวนการบางอย่างที่ใส่เข้าไปแก้ไขให้การสร้างฟีนอลิกคอมปาวด์ของเห็ดปรากฏว่าเห็ด CRISPR เนี่ยออกมาขายแล้วอเมริกาที่อเมริกานะคะเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องต่อไปนะคะคราวนี้ทำเอามาทำงานทางด้านพลังงานด้วยในที่นี้ก็จะเอาเป็นพืชพลังงานเยอะแยะหรือทางด้านแบคทีเรียก็ได้วันนี้มีสาหร่ายด้วยแต่สาหร่ายนี่มีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ทำทางด้านสาหร่ายเดี๋ยวอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยบอกว่าสาหร่ายมีความยากเหมือนกันไม่ง่ายนักถ้าใช้ CRISPR-Cas9 คือใช้ได้หลายสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ว่าไม่ได้ง่ายทุกสิ่งมีชีวิตนะคะคราวนี้ขั้นตอนพูดหลายครั้งว่าง่ายแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นค่ะมันต้องทำแลบเยอะพอสมควรขั้นแรกเราต้องรู้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงเซลล์อะไรพืชอะไรสัตว์อะไรแล้วมีข้อมูล DNA หรือไม่เพราะถ้าไม่มีทำไม่ได้นะคะอันดับแรกต้องรู้จักเซลล์แล้วก็มีข้อมูลเพราะเราต้องรู้ว่ายีนอะไรที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงมีรหัสอะไรแล้วยีนอันนั้นไปควบคุมลักษณะอะไรงั้นจุดประสงค์อันแรกก็คือถามตัวเองว่ามีข้อมูลพวกนี้ไหมถ้ามีเราเริ่มนับ1นับ1เสร็จนับ2เราสามารถที่จะดีไซน์ตัวของ GPS ให้มันไปจับยีนบริเวณนั้นก็คือดีไซน์ส่วนของไกด์ RNA ซึ่งจริงๆแล้วมีเครื่องมือนะคะสามารถเข้าเว็บไซต์มีบริษัทหลายบริษัทที่ให้ provide service พวกนี้เราเข้าพวกนี้ได้นะคะเข้าเสร็จเมื่อรู้ยีนปุ๊บกดคลิกๆๆๆตามที่เขาบอกเราก็จะได้ sequence ของไกด์ RNA แล้วก็โทรสั่ง3วันมานะคะ3วันนี้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะคะอีก7วันมาหรือเดือนนึงถึงประเทศไทยจากนั้นเราก็มาดีไซ
คะ construct นะคะอยู่ดีๆเราไม่ใช่เอาไกด์ RNA กับโปรกับinsight ใส่เข้าไปในเซลล์ได้นะคะมันต้อง express ในเซลล์มันต้องทำงานวิธีการคือเราต้องใส่เข้าไปใน construct ที่เป็นที่มันให้ก็มีโปรโมเตอร์ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะคะก็จะเป็น U6 โปรโมเตอร์แล้วก็มี terminatorพวกพลาสมิดพวกนี้มีขายค่ะหลายบริษัทและแต่เราซื้อนะคะก็ก่อนอื่นเราต้องถามตัวเองว่าเราใช้เซลล์อะไรที่ชัวร์อะไรเพราะว่าเราต้องเลือกโปรโมเตอร์ที่ถูกต้องถ้าเลือกโปรโมเตอร์ไม่ถูกต้องมันไม่เอ็กซ์เพรสในเซลล์ของเรานะคะเพราะนั้นเราต้องรู้ข้อแรกก่อนนะคะจากนั้นเมื่อได้คอนสตรักเรียบร้อยแล้วจะส่ง CRISPR-Cas9 system เข้าไปในเซลล์ของเราได้ยังไงก็ต้องใช้วิธีคล้ายๆ GMO เลยให้โปรโตพลาสต์ transformation agrobacterium นะคะหรือจะใช้บอมบาร์ดเมนต์ก็ได้นะคะบางอันก็แค่เอาใส่ agrobacterium แล้วเอาดอกอย่างแนราบิดอปซีสเนี่ยเอา CRISPR-Cas9 transform เข้าไปใน agrobacterium แล้วก็เอาดอกจุ่มเข้าไปนะคะ agro ก็เข้าไปนะคะก็เอาระบบ CRISPR-Cas9 เข้าไปในเซลล์ก็ไปตัดชิ้นส่วน DNA ที่เราต้องการคราวนั้นจากนั้นเราก็สกรีนไม่ใช่ทุกเซลล์ที่ใส่เข้าไปจะได้รับระบบ CRISPR-Cas9 เข้าไปนะคะเราต้องเลือกวิธีการเลือกมันก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่าเราจะเลือกเซลล์ไหนล่ะมันก็ต้องมีรีพอร์เตอร์ยีนเหมือนเดิมมันก็ต้องมีรีสิสแตนต์ยีนเหมือนเดิมนะคะคราวนี้ถ้าจากวิธีการนี้หลายท่านบอกเฮ้ยมัน GMO ชัดๆแต่ product ที่ได้มันไม่เหมือนกันวิธีการขายอันนี้จะเปรียบเทียบนะคะ conventional breeding ก็คือถ้าเราอยากได้พันธุ์ไหนพันธุ์ที่กินอร่อยนะคะแต่ว่าออนแอร์ต่อโรคอีกพันธุ์นึงรสชาติไม่ได้เรื่องนะคะผสมกันปุ๊บได้เป็นพันธุ์อร่อยต้านทานต่อโรคนี่คือลักษณะที่เราอยากได้เราก็ผสมไปหรือว่าสมัยก่อนก็ใช้เคมีคอลก็ได้หรือรังสีก็ได้ในการที่จะทำให้เกิด mutation เกิดขึ้นแล้วก็คัดเลือกนะคะถ้าเป็นเทคโนโลยี GMO เราก็ทำ2 อย่างเราเอายีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นใส่เข้าไปในพืชที่เป็นพืชการค้าแล้วก็ทำให้มีลักษณะตามที่เราต้องการอย่างนี้ก็เรียกทาน GMO แต่บางครั้งเราก็บอกว่าเอ๊ะไม่จำเป็นต้องเอาจากสิ่งมีชีวิตอื่นหรอกเอาจาก relative นะคะพันธุ์ป่าหรือว่าพืชที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่มียีนที่เราต้องการก็ใส่เข้าไปตรงนี้ก็เรียกว่า seed GMO แต่ตัว genome editing เราไม่ได้เอาคนอื่นมาไม่ได้เอาอะไรของคนอื่นเอาตัวมันเองตัดปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ในข้าวมีคนสนใจว่าข้าวเป็นโรคหลายชนิดแล้วมันมียีน susceptible ยีนที่ควบคุมการอ่อนแอต่อโรคสารพัดโรคถ้าเราไปทำให้ยีนนี้ไม่ทำงานพืชมันก็ต้านทานสินั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราต้องการก็คือ edit เฉพาะสิ่งที่เราอยากได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยที่ไม่ได้เอาสิ่งมีชีวิตยีนจากสิ่งมีชีวิตอื่นไปใส่เลยคราวนี้ด้วยโปรเซสแบบนี้ถามว่าอันนี้เป็น GMO ไหมถ้าเป็นทางอเมริกาเขาเน้นที่ product มันไม่มียีนอื่นอยู่ไม่มีเหลือเลยเป็นยีนของมันเองก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ได้ classify ว่าเป็น GMO แต่ทางยุโรปเน้น process ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ถ้าถาม EU บางประเทศบอกไม่ใช่ไม่ต้อง classify เป็น GMO แต่ EU ที่เป็นEuropean Commission เนี่ยยังไม่ได้ให้คำตอบเขาก็รอกันอยู่นะคะเขาบอกว่าจะให้คำตอบเมื่อปีที่แล้วปลายปีจนป่านนี้ก็ไม่ได้ให้คำตอบว่าตกลงแล้ว product ที่ได้จาก genome editing เนี่ยเป็น GMO หรือเปล่านะคะ classify เป็น GMO ไหมนะคะอเมริกาบอกไม่เพราะอเมริกาปล่อยอะไรออกมาแล้วคะเห็ดนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆพืชกำลังจะปล่อยออกมาคราวนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ให้เห็นนะคะก็คือด้วยจะบอกว่าคนก็พูดว่าง่ายแต่ชีวิตจริงมันก็คือจะต้องทำแลบเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็คราวนี้ในพืชนะคะนี่เน้นในพืชนะคะเขาก็มีการทดลองว่าตัวโปรโมเตอร์นะคะที่จะมาใช้ในการที่จะ drive single RNA เนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นใน Arabidopsis นะคะเขาก็จะมีโปรโมเตอร์ที่เฉพาะที่มันใช้ได้ผลนะคะในข้าวหรือในซอกกัมก็จะมีอันนี้สไลด์อาจจะไม่ชัดแต่ว่าถ้าใครอยากได้สไลด์เดี๋ยว copy ให้นะคะส่วนตัวที่จะ drive ยีนที่เป็นผลิตเอนไซม์นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น certified S เหมือนเดิมนะคะคราวนี้ในการที่จะใส่ขั้นตอนในการที่จะ delivery plasmid ที่เป็น CRISPR-Cas9 เข้าไปก็คล้ายๆ GMO นะคะก็คือต้องใช้ construct ที่มี left and right border เหมือนเดิมนะคะของที่ DNA เข
ข้าไปในอะโกรแบคทีเรียมนะคะหรือจะใช้เวลาเวกเตอร์ก็ได้พาร์ติเคิลบอมบาร์ดก็ได้นะคะหรือจะใช้โปรตีนเดลิเวอรี่ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับใครถนัดอะไรเพราะฉะนั้นคำว่าง่ายแลบที่ทำ GMO อยู่แล้วเจอเทคโนโลยีนี้เข้าไปถือว่าง่ายค่ะทำได้แป๊บเดียวแล้วก็ตัดปรับปรุงยีนที่เราต้องการทำมัลติเพ็กขอโทษค่ะทำมัลติเพ็กก็ได้ตัดปรับปรุงหลายๆยีนพร้อมๆกันก็แค่เสียบสเปเซอร์ที่เราต้องการเข้าไปในคอนสตรัคเดียวกันสามารถทำได้นะคะนั้นเทคโนโลยีนี้ไม่ต้องสแต็กไม่ต้องเอาหลายๆยีนแล้วมาผสมทำเสร็จภายในคอนสตรัคเดียวนะคะเปลี่ยนแปลงได้พร้อมๆกันข้อดีมันคืองั้นคราวนี้เวลาเขาคัดนะคะเทคโนโลยีที่คัดความแพงน่าจะอยู่ตรงนี้เราก็ต้องซีเควนต์นะคะตัวเมื่อเราได้ถ่ายยีนเสร็จแล้วเราได้ทีศูนย์มาเนี่ยผสมตัวเองเพื่อจะคัดมันก็จะมีลักษณะของจีโนไทป์ตามที่เราต้องการอันนี้เป็นไวท์ไทป์ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณยีนที่เราต้องการอีดิทอันนี้ใช้เห็นปุ๊บที่คล้ายที่เราเรียกว่าสแต็กนะคะมีผสมกันนะคะทำ2ยีน3ยีนได้นะคะสามารถทำได้นะคะอันนี้ทำไปแล้วด้วยในข้าวนะคะแล้วเวลาเราคัดเราจะใช้ sequencing ค่ะสกัด DNA เองมาแล้วก็ดูว่าบริเวณที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงอ่ะ sequence มันเปลี่ยนไปไหมแล้วก็ศึกษาจากคุณสมบัติของลักษณะที่มันเปลี่ยนไปด้วยอย่างเช่นทำให้ข้าวเมล็ดสั้นนะคะยีนบริเวณนั้นเปลี่ยนข้าวที่ได้เมล็ดสั้นตามที่เราต้องการคราวนี้ตัว CRISPR-Cas9 ที่เป็นจริงๆเห็ดไม่ใช่พืชนะคะอันนี้เป็นเชื้อรานะคะเห็ดกระดุมขาวที่บอกอันนี้ออกมาขายเป็นการค้าแล้วนะคะข้าวโพดกำลังทำทุกอย่างอยู่ในแลบหมดแล้วค่ะแต่ว่ามีบางตัวแล้วที่หลายบริษัทกำลังจะยื่นนะคะขอขึ้นทะเบียนขายเป็นการค้านะคะ Arabidopsis นะคะถั่วสารพัดอ้อยนะคะรสลิกนินอันนี้ในบราซิลทำนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างองุ่นนะคะแอปเปิลนะคะอันนี้อยู่ในไพ่ลายอยู่ในห้องแลบนะคะบางที่ก็เป็นเอกชนบางที่ก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะคะอย่างในข้าวนี่ที่จีนทำสารพัดอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะจริงๆมีมากกว่านี้ในกล้วยไม้นะคะถั่วเหลืองมะเขือเทศนะคะญี่ปุ่นนี่ก็ทำเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในพืชเนี่ยมีหลากหลายชนิดอันนี้ที่เท่าที่เสิร์ชมานะคะคราวนี้ในสัตว์บ้างนะคะในสัตว์ในพืชเนี่ยโปรดักต์น่าจะออกมาเร็วๆนี้ออกมาเป็นตันเลยนะคะแต่ในสัตว์มันจะมีความยากอยู่นิดนึงสังเกตดูว่าแซลมอนทรานจีนิกใช้เวลาชั่วกับชั่วกันเกือบ10กว่าปีกว่าสหรัฐจะ approve แล้วก็ให้ขายเป็น commercial product นะคะทางด้านสัตว์ก็คงจะมีปัญหาประมาณนี้เรื่องอีทริกด้วยนะคะแต่ว่า CRISPR-Cas9 นี่ใช้เยอะทางด้านสัตว์นะคะทางด้านการเกษตรเป็นโปรดักต์น่าจะยากแต่ทางด้านการแพทย์อันนี้ได้รับความนิยมมากนะคะแล้วก็เขาก็เอา CRISPR-Cas9 เนี่ยค่ะทำเป็นคัสเซตเหมือนกันแล้วก็ถ่ายเข้าไปโดยใช้นาโนพาร์ติเคิลใช้ทองบ้างใช้แคลเซียมพาร์ติเคิลบ้างนะคะใช้ไวรัสที่จะนำชุด CRISPR-Cas9 คัสเซตเนี่ยเข้าไปในเซลล์หนูในลิงนะคะพวกนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะคะก็วิธีการมีง่ายๆแค่นี้ค่ะออกแบบนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำครับท่านผู้ชมครับสัญญาณที่ท่านฟังแล้วท่านก็คิดว่าเอ๊ะมันยังไม่พอนี่ยังไม่อิ่มนี่ก็เพราะว่ายังไม่จบนะครับแต่ว่าเวลาของเรามันจบซะก่อนเพราะนั้นเนี่ยในวันต่อไปนะเราจะไปต่อกันอีกที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ภัทรภูวดลนะวันนี้เวลาเสนอรายการก็เราต้องลาท่านผู้ชมก็ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เพื่อพบกันใหม่ในวันต่อไปกับผมถวินสุวรรณมณีสวัสดีครับ